สำหรับเจลีกตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับคอมเมนต์แฟนญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาสักหน่อยแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูมุมมองอื่นๆของแฟนญี่ปุ่นที่พูดถึงการใช้ชีวิตประจำวันของนักเตะไทยอย่างเจ้าเจชนาทิพย์แทนนะครับซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ถึงกระแสความนิยมความเอ็นดูและการติดตามของแฟนญี่ปุ่นที่มีต่อนักเตะไทยตัวเล็กๆคนนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งไม่ว่าจะเกี่ยวกับฟุตบอลหรือว่าการใช้ชีวิตดูเหมือนว่าแฟนญี่ปุ่นจะมีการพูดถึงอยู่ตลอดเห็นมุมมองแล้วน่าสนใจดีเลยหยิบมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนญี่ปุ่นจะมีการพูดถึงเจ้าเจชนาธิปยังไงกันบ้างไปเริ่มที่ท่าแรกนะครับฉันคิดว่าเรื่องราวบน Instagram ของชนาธิปมันช่วยทำให้คนทั้งโลกยิ้มได้เลยละ ส่วนท่านต่อมานะครับก็ได้กล่าวถึงการที่แม่ของเจ้าเจชนาธิปได้เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่เจอเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยเจ้าตัวก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้แม่ของชนาธิปกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยแน่นอนละว่าชาวต่างชาติต้องรู้สึกกลัวเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามฉันก็อยากจะให้แม่ของชนาธิปกลับมาเที่ยวที่ประเทศของฉันอีกครั้งนะซัปโปโรยินดีต้อนรับคอมเมนต์ต่อมานะครับเรื่องนี้ของชนาธิปมันตลกมาก ทันใดนั้นชนาก็ได้ชี้ไปที่ไข่นกกระทาแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าโอโนซังมันดูตลกแล้วก็น่ารักจริงๆฉันสงสัยเลยว่าใครเป็นคนสอนเขาหรือว่าเขาเป็นคนพูดเองมีชนาอยู่มันฮาจริงๆชนาคนนั้นโอโนซังนั่นนี่โอโนซังอุซุระโนทามะโกะมิเตะโอโนซังวะดาเมะเดชโชชนาส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่าผมชอบบุคลิกของชนาทิพย์นะเฮ้ชนาทิพย์ได้รถจิ๊บคันนี้เป็นคันที่2แล้วใช่มั้ยเนื่องจากว่าเกมก่อนหน้านี้ฟอนเตเล่ไม่ได้แต้มฉะนั้นผู้เล่นอย่างโทโคระแล้วก็ชนาธิปจงระวังตัวไว้ให้ดีตอนนี้ฉันกำลังค้นหาคลิปวิดีโอทั้ง3คนทั้งโทโคระชนาแล้วก็โอโนะแต่ก็หาไม่เจอมันไปอยู่ที่ไหนกันฉันหัวเราะขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อชนาธิปพูดว่าไข่นกกระทาโอโนะซังส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าแค่ไข่นกกระทาของคุณมันก็ทำให้คนหัวเราะได้คอมเมนต์ถัดมานะครับระหว่างโอโนะโทโคระชนามันเป็นภาพที่มีค่ามากตอนนี้ชนากำลังพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ต่างแดนนั้นมันจะเป็นตัวช่วยโดยตรงที่จะทำให้เขาเล่นเข้ากับทีมและการที่ชนามาที่ซัปโปโรเขาก็ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นโอโนะอินาโมโตะเจโบแล้วก็มิชาโดยสภาพแวดล้อมจะล้อมรวมพวกเขาเข้าด้วยกันซึ่งถ้าไม่มีสภาพแวดล้อมเหล่านี้เราก็จะไม่สามารถพบเจอพวกเขาในช่วงเวลาเดียวกันได้แบบนี้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ฉันคิดว่าชนาธิปน่าจะได้ชมเกมที่ญี่ปุ่นลงเตะนะส่วนแฟนญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับบอกว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากหากว่ามีชนาธิปลงไปโชว์สเต็ปเลี้ยงบอลในนามทีมชาติญี่ปุ่นส่วนท่านนี้ก็เป็นแฟนบอลของอาเบเลกนิงาตะนะครับโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมต้องการตัวชนาธิปตอนนี้ฉันได้เห็นมุมมองอื่นๆของชนาธิปนั่งเฝ้าดูสลับไปมาระหว่างไอกีกับสารคดีสัตว์เลี้ยงกันเลยทีเดียวทุกครั้งที่เห็นเรื่องราวของชนาธิปฉันรู้สึกมีความสุขยังไงบอกไม่ถูกชนาธิปยอดเยี่ยมขอบคุณกำลังใจนะที่มอบให้สำหรับการฟื้นฟูซัปโปโรให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งผมมองว่าคุณโทโคระแล้วก็ชนาธิปควรที่จะได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุด ชนาธิปของญี่ปุ่นแล้วก็โซยะนากาจิมะของปอติโมเนเซ่จงพยายามเข้านะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมพูดมา2ครั้งแล้วนะบางทีชนาธิปก็ดูเหมือนคุณตะของกัมบะโอซาก้ายินดีต้อนรับสู่คาวาซากิฉันจะรอดูนายในเกมที่คาวาซากิดวลกับซัปโปโรนะชนาธิปฉันอยากจะให้แม่ของชนาธิปกลับมาเที่ยวที่ซัปโปโรอีกครั้งนะแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แต่ก็เสียหายไม่มากมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นฉันเองก็เกรงว่าชาวต่างชาติจะตื่นตระหนกไม่กลับมาเที่ยวที่นี่อีกดูจากนิสัยของชนาธิปที่แสดงออกมาเขาดูเป็นคนดีนะ
ส่วนแฟนญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของชนาธิปนายก็ย้ายมาที่กัมบะโอซาก้าสิส่วนท่านนี้เป็นแฟนบอลของโกเบนะครับโดยเจ้าตัวได้บอกว่าทั้งธีรธรแล้วก็ชนาธิปยังคงอยู่ในญี่ปุ่นฉันสงสัยว่าทีมชาติไทยไม่ได้มีคิวลงเตะแมตช์กับชับมิดเลยเหรอช่วงนี้วันนี้ฉันไปนั่งชมการฝึกซ้อมที่มิยาโนซาวะมารู้สึกว่าชนาธิปทำได้เยี่ยมมากถ้าใครได้ดูวิดีโอที่ชนาธิปพูดคุยกับท่านประธานโนโนมุระจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีวันเสาร์นี้ฉันจะไปเชียร์คุณด้วยชนาธิปนามาระไซโคคอมเมนต์ต่อมานะครับเราเพื่อนของฉันชื่นชอบชนาธิปเป็นอย่างมากฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไมบางทีเขาอาจกำลังเจริญรอยตามรุ่นพี่อย่างไดกิอิวามาสะก็เป็นไปได้ผมมองว่ามิโยชิจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะติดทีมชาติญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในอีก4ปีข้างหน้าแต่ฉันก็ไม่อยากให้เขาถูกซื้อตัวไปที่ซัปโปโรเหมือนกับชนาธิปเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นเด็กฝึกของคาวาซากิฟอนตาเล่ฉันคิดว่าชนาธิปกินบะหมี่มากเกินไปแล้วนะ คอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณชนาธิปฉันรู้สึกยินดีจริงๆที่คุณย้ายมาที่ซัปโปโรส่วนท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าชนาธิปเขาเป็นนักเตะไทยที่มีความสามารถยอดเยี่ยมมากๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับที่ได้พูดถึงเจ้าเจชนาธิปในช่วงพักเบรกทีมชาติซึ่งในวันที่15ที่จะถึงนี้ก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกโดยไฮไลท์สัปดาห์นี้ก็คือซัปโปโรจะออกไปเยือนคาวาซากิฟอนตาเล่ในเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ